สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นบอสหายนะอีเวนต์ไฟนอล5นะคะอีบอสเมลูชินมีเงื่อนไขอยู่3อย่างคือตอนบอสแพ้ไอเป็นสุดอ่อนเป็นธาตุไฟก็ให้โจมตีด้วยธาตุไฟแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือลดพลังโจมตีเวทบอสเงื่อนไขที่3คือลดพลังป้องกันเวทบอสก็เมลูชินนะคะก็จะเป็นอีตัวผู้หญิงมีงูพันรอบตัวมีแพทเทิร์นการโจมตีการที่ว่ามันจะเปลี่ยนจุดอ่อนไปเรื่อยๆตามเทิร์นของมันรู้สึกว่าเห็นพี่จักมั้งบอกว่าจะเปลี่ยน3จะเปลี่ยนทุกๆ3แอคชั่นก็จะมีแพ้ไฟแพ้น้ำแข็งแพ้สายฟ้าแพ้กายภาพตอนที่มันแพ้ธาตุนั้นธาตุอื่นก็จะไร้ผลป้องกันกายภาพพลังป้องกันกายภาพสูงมากแนะนำให้ใช้เวทโจมตีเนื่องจากได้ของเวทมาเยอะมากภาคนี้ก็เลยเอาทีมเวทครึ่งหนึ่งลงแต่เนื่องจากบาร์ทำไฟจ้าแค่อันเดียวก็เลยให้คุณลูลูเป็นซัมมอนเนอร์ไปซึ่งก็หวังว่าน่าจะช่วยได้ก็สกิลบอสจะโจมตีด้วยธาตุเวทซะส่วนใหญ่คือมันก็มีโจมตีกายภาพนะคะแต่ว่าบาร์ก็เอาไปแค่แฮนด์เมจิกเบรกกับฟูลเบรกคิดว่าน่าจะไหวแต่ที่แย่คือภาคนี้บาร์ไม่มีเฮดหมู่ค่ะเลยต้องใช้เพื่อนเป็นลำซ่าแทนจริงๆกลางคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนการเน็ตน่าจะสบายกว่านี้เป็น SSB Alexander แต่ก็ไม่เป็นไรลองดูกันก่อนลุยกันเลยค่ะเอาล่ะเริ่มกันเลยเริ่มปัดสปิดเกมมาหนึ่งนะคะน้องต้นมาเมลูซินจะแพ้ไฟเสมอนะดูเพราะว่าแกภาพสูงจริงฮะที่ทำที่แม็ก450นะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกอยู่กับไอ้ XJ ของบาร์เรล70นะคะค่าแม็ก443มั้งถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ440ถึง450เนี่ยค่ะก็โจมตีได้เกือบ 9.9 แล้วตายไหมแพ้น้ำแข็งทำเลือดให้มันด้วยเจ็บพันนิ่งเหรอจริงๆถ้าเริ่มเทิร์นมาไวๆแล้วได้ออกแอคชั่นก่อนบ้างมันจะช่วยได้เยอะเลยอะค่ะแต่นี่แบบไม่ได้ไงก็แกนคอร์ดก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยยื้อเวลาตายได้โอ้ดีดีดีมีบอสแพ้ธาตุสายฟ้า
รู้สึกว่าบอสจะไม่ติดสตันฟานะคะ แพ้กายภาพเยี่ยมน่าจะตายมั้ง 40,000 ไม่ใช่เหรอแพ้อะไรวะแฟนเหมือนเดิมแล้วก็โอเคค่ะง่ายกว่าที่คิดเพราะว่ามีจุดอ่อนเรื่องท่าด้วยล่ะค่ะมันทำให้ดาเมจมันอัพขึ้นได้ง่ายอ่ะเนาะโอเคบอดังอัดแรงนิดนึงก็แค่เชลก้าก็ไหวอยู่แต่ต้องฮิวงัดได้ทันนะคะดูสกอร์กันเลยจะดึงจะดึงเพอร์เฟคสกอร์ค่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่คลิปบอสหายนะพลัสบอสเลเวียธานนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ